วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้นำนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาตามโครงการสานพลังประชารัฐผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพมีความทันสมัยและในปัจจุบันวิทยาลัยได้มองเห็นถึงหลักการในการแบ่งปันและเชื่อมโยงการจัดการด้านอาชีพในหลายรูปแบบร่วมกับพันธมิตรทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งทางวิชาชีพโดยได้ดำเนินการดังนี้ 1. การปรับภาพลักษณ์ของสถานศึกษา Rebranding วิทยาลัยมุ่งเน้นจัดการศึกษารูปแบบใหม่โดยเน้นการเรียนการสอนตามฐานสมรรถนะเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาในกลุ่ม10อุตสาหกรรมหลักอันประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ First S Curve ได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีอุตสาหกรรมอนาคต New S Curve ได้แก่อุตสาหกรรมดิจิทัลโดยในปีการศึกษา2561ที่ผ่านมาวิทยาลัยได้นำร่องโดยได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการกำลังคนระดับประเทศรองรับ NEC Northern Economic Corridor ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางทำความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางรางอย่างเต็มที่พัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับสถานประกอบการโดยร่วมกับบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดสาขางานธุรกิจบริการยานยนต์ Swift Advisor SA สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและเสียรถยนต์ซึ่งเป็นหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการเป็นการขยายผลสู่ผู้จำหน่าย Honda 2 Excellent Model Schoolวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษานำร่องต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ Excellent Model School สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์คู่กับบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดผลจากการดำเนินงานตามนโยบายวิทยาลัยได้รับโล่เกียรติคุณ Best Performance 2ปีต่อเนื่องในปี2560และ2561ตามโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจากบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัด 3. Database Demand and Supply วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้นำแนวทางการดำเนินงานศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของวิทยาลัยแนวโน้มตลาดแรงงานจากสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเพื่อวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด 4. Standard and Certification Center โดยวิทยาลัยได้เปิดศูนย์ทดสอบอาชีพต่างๆดังนี้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์จำนวน6คุณวุฒิซึ่งในปีการศึกษา2560ที่ผ่านมาวิทยาลัยได้รับโล่เกียรติคุณองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่มีผลงานดีเด่น2560วิทยาลัยได้น้อมนำพระราโชบาทของในหลวงรัชกาลที่10ด้านการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมจริยธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพและ 4. การเป็นพลเมืองดีโดยตระหนักอยู่เสมอว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องเป็นคนดีควบคู่กับคนเก่งตามอัตลักษณ์ที่ว่าเป็นคนดีและคนเก่งทำรงความเป็นไทยมีทักษะฝีมือและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกเรียนเพื่อการมีงานทำมีอาชีพที่ดี
มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน